เรื่องนี้ไปดูมอเตอร์ไซค์สุดเสียวล้มต่อหน้ารถบรรทุกผลเป็นไงไปดูสวัสดีครับผมดาบตำรวจประสิทธิ์มือดีจราจรสมุทรปราการนะครับก็มีรถล้อคันหนึ่งนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถหกล้อคันนี้ติดกล้องมาเพื่อให้เห็นวิวได้ชัดเจนเฮ้ยอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่จะแซงทำไมเนี่ยเอ้ยไม่ได้แซงที่จะมาโชว์ลีลาเฮ้ยลีลาอะไรเนี่ยเอาสายเอาลงแล้วเฮ้ยล้มไปแล้วอะไรของเขาเนี่ยไปดูทีสินี่ครับมอเตอร์ไซคันนี้อยู่ดีๆแกก็แซงขวาแล้วอยู่ดีๆก็เอารถไม่อยู่ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยครับอ้าวล้มไปแล้วโอ้เฮ้ยโอ้ยปวดหวิดไปนิดเดียวจริงๆอุ้ยดูอีกทีครับมอเตอร์ไซค์คันนี้แซงขวาอยู่ดีๆก็เอารถไม่อยู่ที่สำคัญที่สุดแกเงยหน้าขึ้นมาหารถ6ล้อที่กำลังพุ่งเข้ามาโอ้โหเกือบไปจริงๆอุ้ยชีวิตแกตาจะมองเห็นมัจจุราชแล้วนะครับดูสิครับเฮ้ยเกือบจะทับแล้วโอ้โหมองนิดนึงแล้วก็เฉียวไปนิดเดียวเองครับโอ้โหต้องขอชม6ล้อคันนี้สติเนี่ยดีมากๆถ้าไม่ได้สติของคนขับ6ล้อคันนี้นะน้องเอ้ยเสร็จแน่แน่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถมอเตอร์ไซค์กับสายไปสายมาก็เสียหลักล้มลงต่อหน้ารถ6ล้อคันนั้นรถ6ล้อคันเบรกแล้วก็เปลี่ยนหลบทันดังนั้นคงได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายแก่ชีวิตแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากโชคดีแค่นี้แหละขอขอบคุณดาบตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.โคครามเรื่องล้มต่อหน้ารถบรรทุก